คุณอาริวันเนี่ยจะมีปัญหาหอบหืดใช่ค่ะเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นประมาณปลายปี52ค่ะไปปลายปี52ค่ะประมาณ4ปี4ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นไหมฮะก่อนหน้านั้นจะเป็นภูมิแพ้นะคะอ๋อเป็นตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่แพ้อะไรบ้างครับยังเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจามค่ะจะจามน้ำมูกไหลค่ะแต่ก็ไม่รุนแรงไม่รุนแรงนะฮะพอเวลาแพ้ทีทำยังไงฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นภูมิแพ้นี่จะไอแล้วก็จามแค่นั้นเองค่ะจะจามมีผื่นขึ้นไหมครับก็ไม่มากค่ะไม่ถึงขั้นผื่นค่ะไม่มีผื่นขึ้นนะฮะแต่แล้วมาเจอปัญหาก็คือหอบหืดใช่ค่ะหอบหืดมันเริ่มต้นยังไงครับอาการจะระคายคอนะคะแล้วก็จะหายใจแบบวีดวีดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเริ่มแบบหายใจไม่สะดวกไม่หายใจเร็วนะคะคือหายใจเร็วค่ะหายใจไม่คล่องคอค่ะและส่วนใหญ่จะไอด้วยไอมีไอด้วยค่ะจะไอมากอันนี้หมายถึงว่าเจอฝุ่นหรือว่าอยู่ในสภาวะปกติปกติค่ะปกติในสภาวะปกติก็เป็นค่ะใช่แล้วไปหาหมอไหมฮะไปค่ะไปคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นหอบหืดค่ะก็วินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นหอบหืดค่ะท่านบอกให้วิธีการรักษายังไงครับก็จะมียาพ่นนะมียาพ่นใช้ยาพ่นค่ะอาจารย์ครับกรณีของคนที่เป็นหอบหืดทำไมถึงเพิ่งเป็นคืออาจจะมีอาการเริ่มต้นน้อยๆที่เราไม่รู้นะคะครับเป็นมาก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากเป็นภูมิแพ้นะฮะที่มีไอมีจามเนี่ยแสดงว่ามีการหลั่งสารจากเม็ดเลือดขาวเนี่ยออกมาโดยเฉพาะพวกอีโอซิโนฟิลกับแมสเซลอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะฮะเกิดอาการแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทำให้หลอดลมเนี่ยหดเกร็งด้วยพอนานเข้าถ้ามันอักเสบเรื้อรังมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนคืออาจจะเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันเรื้อรังมานานๆเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็หลั่งสารอะไรต่างๆออกมานะฮะนอกจากจะทำให้หลอดลมหดเกร็งแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมเนี่ยบวมด้วยอันนี้ก็จะทำให้หายใจลำบากหายใจไม่ออกนะฮะแต่ทำไมถึงเพิ่งมาเป็นตอนอายุมากครับอาจารย์ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่คงที่ไม่ได้สมดุลครับเพราะว่าคนเราระบบภูมิคุ้มกันจะไม่แข็งแรงตลอดเวลาเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเราจะติดหวัดใช่นะฮะบางครั้งเราอาจจะป่วยเป็นโน่นเป็นนี่แสดงว่าเราเจอมลภาวะอยู่ตลอดเวลามลภาวะที่ไม่ได้เจอเฉพาะจากอากาศแต่มาจากอาหารนะฮะพวกอาหารที่การพักผ่อนการพักผ่อนด้วยความเครียดด้วยพวกนี้มันก่อให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหมดเลยคือบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่บางครั้งเราป่วยบางครั้งไม่ป่วยนะครับก็คือภูมิคุ้มกันที่มันไม่คงที่ถูกไหมฮะอย่างกรณีนี้คุณหมอก็คือให้ยาพ่นมาค่ะใช่ค่ะต้องพกติดตัวตลอดนะพกติดตัวตลอดนะฮะรุนแรงเคยรุนแรงที่แบบว่าไม่พ่นแล้วอ๋อเคยค่ะบางทีกลางคืนต้องไปโรงพยาบาลกลางคืนเลยค่ะนอนขณะที่นอนเหรอฮะมันเป็นยังไงฮะมันก็หอบขึ้นมาแบบหายใจแบบเหมือนไม่ทั่วท้องนะคะแล้วก็อึดอัดมันหายใจเร็วแล้วก็จะมีไอส่วนใหญ่แล้วจะไอเยอะมากนะคะจะไอตลอดคือไอด้วยหายใจไม่ทั่วด้วยใช่ไม่เต็มปอดว่าอย่างนั้นทรมานนะขณะที่นอนก็ต้องตื่นค่ะใช่เสียชีวิตได้ไหมครับอาจารย์ก็ถ้าหลอดลมหดเกร็งมากๆแล้วก็สารต่างๆที่หลั่งมาจากพวกเม็ดเลือดขาวหลั่งมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะมันก็จะเกิดให้หลอดลมบวมซึ่งอันนี้ก็จะทำให้หายใจไม่ได้อันนี้เป็นไปได้ค่ะซึ่งจะต้องพ่นยาตลอดก็จะต้องพ่นยาค่ะในขณะที่แม้กระทั่งตอนนอนก็จะต้องก่อนนอนนี่เขาก็จะให้พ่นยาป้องกันไว้ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเพราะอันนี้มันอันตรายค่ะเพราะถ้าหดหลอดลมหดเกร็งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะอันตรายค่อนข้างมากคือเราจะหายใจไม่ได้ไงอย่างนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมฮะในการรักษาถ้าภูมิคุ้มกันดีขึ้นมาแล้วนะฮะเรามีสมาธิดีออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารดีๆอาการมันก็จะค่อยบรรเทาไปได้นะมันจะช่วยได้เยอะหงุดหงิดไหมฮะผมไม่กล้าเดินทางไกลๆนะคะเพราะว่ากลัวแบบ
มันคุณภาพชีวิตก็แย่ใช่ค่ะจะนอนก็ต้องคอยควบคุมยาก็ต้องพกติดตัวติดตัวตลอดค่ะซึ่งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเป็นค่ะไม่เคยเป็นแล้ววันดีคือดีใครมาบอกว่าบิมมันสามารถที่จะช่วยทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตค่ะคุณสัชกรเข้าไปเปิดบูธที่บิ๊กซีชลบุรีนะคะครับพี่เป็นคนชลบุรีค่ะใช่แล้วยังไงฮะเขาก็แนะนำบอกว่าให้ลองใช้บิมสีเขียวแล้วก็หอบผืดจะหายจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองมาทานดูแต่ผมเชื่อว่าก่อนจะมาเจอบิมพี่ต้องลองมาหลายอย่างแล้วอ๋อใช่ใช่ค่ะไปหาหมอแล้วก็ลองอาหารเสริมมาเยอะอ่ะเยอะอะไรที่เขาบอกว่ามันจะช่วยได้ลองมาหมดแล้วเยอะค่ะแต่ก็ไม่หายค่ะไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ยังต้องพ่นยาตลอดนะต้องนั่นตลอดคือพูดง่ายว่าอาการในหอบผืดเนี่ยมันคงที่ค่ะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไม่ลดลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอวันที่รับประทานบิมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นทีแรกแนะนำให้ควบกับน้ำมังคุดนะคะน้ำมังคุดตอนเช้าครึ่งซองแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดครับค่ะโอ้หนักมากเลยค่ะสีเขียวค่ะบิมสีเขียวเช้าครึ่งซองก่อนนอนสีเขียว2เม็ดค่ะอ่าฮะหนักมากค่ะคือช่วง 5-6 วันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยจะไอแล้วก็จะหอบทุกวันเลยค่ะแล้วพ่นยา 4-5 ครั้งต่อวันคุณสัชกรเขาชวนไปที่ชลบุรีจะมีศูนย์นะคะครับก็เลยไปเจอไปที่ศูนย์แล้วก็ต่อว่าอาจารย์อีกคนนึงบอกว่าอ๋อต้องลดลงมันกระทุ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องมันเยอะไปอ่ะค่ะมันเยอะไป2เม็ดเยอะไปลองลดลงสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยให้เหลือเม็ดเดียวค่ะอ่ะอาจารย์ครับต่อข้อสอบถามอันนี้ครับกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยมันไม่เหมาะนะผมคิดว่าเป็นกรณีของการที่เรามีอินเทอร์คิน6เยอะไปนะไม่ใช่เป็นการแพ้อากาศนะถ้าหากว่าเป็นอาการของหอบหืดที่มีอาการอักเสบอย่างเงี้ยนะครับการกินสีเขียวเนี่ยมันจะทำให้หนักขึ้นนะมันจะทำให้หนักขึ้นมันเป็นกับภาวะที่มีอินเทอร์คิน6เนี่ยสูงไปนะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเป็นอาการคล้ายๆการอักเสบครับกรณีนี้ควรจะใช้น้ำมังคุดอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าหากจะใช้แคปซูลร่วมด้วยต้องเป็นสีชมพูนะครับนะครับคือเช้าเป็นน้ำมังคุดครับแล้วถ้าจะเป็นแคปซูลให้เป็นสีชมพูครับแค่วันละ2เม็ดพอนะครับแล้วอาการดีขึ้นก็ลดแคปซูลแล้วก็ใช้แต่น้ำมังคุดผมว่าใช้แต่น้ำมังคุดอย่างเดียวเธออาการดีขึ้นตลอดชีวิตแน่นอน 5-6 วันแรกออกมาเยอะเลยค่ะใช่ค่ะหนักเลยหนักค่ะแล้วลดลดลงมาเหลือเม็ดนึงก็เบาขึ้นแล้วพอทานหมดแล้วก็มาทานตัวสีชมพูนะคะตัวสีชมพูอีกกระปุกนึงพอตัวสีชมพูนี่รู้สึกว่าจะเบามากเลยหมายถึงว่าจะค่อยๆหายแบบว่าแค่2กระปุกแล้วก็หายเลยอ้าวงั้นต้องถามอาจารย์แล้วว่าเมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่าทานสีชมพูแล้วหายจริงๆมั้ยสีเขียวยังทานหมดกระปุกแล้วก็มาต่อด้วยสีชมพูค่ะมาต่อแล้วประทานไม่ถูกตอนเริ่มต้นเพราะเราสันนิษฐานว่าเป็นภูมิแพ้ถูกไหมฮะซึ่งไม่ใช่ภูมิแพ้ซึ่งไม่ใช่ภูมิแพ้เป็นการหอบผืดครับซึ่งสูตรที่ถูกต้องควรจะเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วเมื่อหายดีก็ค่อยกลับมาเป็นสีเขียวอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งเพราะว่าให้คงแต่เหลือน้ำคุดอย่างเดียวก็พอพอปรับสูตรมาเป็นสีชมพูแล้วดีขึ้นเลยคือหายไปเลยค่ะคือไม่ได้หอบนานแล้วนานเนี่ยคือหมดกระปุกแล้วก็ไม่ได้ทานอีกแล้วก็ไม่ได้หอบอีกแล้วอ๋อคือทานต่อเนื่องจนหมดกระปุกค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นนะไม่มีอาการหอบผืดเลยค่ะไม่มีค่ะมีพ่นอยู่ครั้งรู้สึกจะครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองอย่างนี้จะเรียกว่าหายเลยมั้ยครับอาจารย์ครับบรรเทาใช่ๆเพราะว่ายังไงเราก็ยังยืนยันว่าอาหารเสริมของเราไม่ได้เป็นการผมคิดว่าอาการอักเสบหายไปอาการอักเสบหายไปอาการหอบหืดอาจจะยังมีอยู่ครับแต่มันไม่มีการอักเสบคือร่างกายแข็งแรงครับพอแข็งแรงปุ๊บไออาการที่มันจะปรากฏออกมามันก็ไม่ค่อยมีไม่ชัดเจนนะนะฮะทุกวันนี้นอนหลับสบายหลับสบายค่ะไม่ได้หอบอีกเลยแล้วยังทานอยู่ไหมต
อนนี้ยังไม่ได้ทานค่ะไม่ได้ทานค่ะเดี๋ยวจะทานต่อควรจะกลับมาทานต่อเนื่องใช่ไหมฮะกันเอาไว้ดีกว่าค่ะใช่อย่างกรณีนี้ก็คือทานต่อเนื่องได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช้สีชมพูเม็ดหนึ่งสองเม็ดแต่น้ำมังคุดเนี่ยอยากจะให้แนะนำให้อยากจะแนะนำให้ใช่เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นคือการลดลงของ TH1 ลดลงของ TH2 ลดลงของ TH17 ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นอาการที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองทั้งสิ้นอาการหอบหืดก็เป็นหนึ่งในอาการของการแพ้ภูมิตัวเองในกรณีการแพ้ภูมิตัวเองในกรณีนี้เกิดขึ้นจาก TH2 เยอะไปนะครับการลดลงก่อนบริการช้าน้ำมังคุดเดี๋ยว TH2 ลดไปเห็นชัดเจนมากๆนะเพราะฉะนั้นน้ำมังคุดจะช่วยอย่างดีนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วการที่เราตรวจต่อไปก็พบว่ามันมี T regulator เพิ่มแล้วก็ยังมี TH9 เสริมเพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นความสามารถของร่างกายในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมมันก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมังคุดอาจจะเหมาะกับเธอมากที่สุดเอาละครับทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีแล้วนะฮะแข็งแรงดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับ